ชาวบ้านเร่งสร้างเขื่อนกันคลื่นเพื่อป้องกันทรายปิดปากคลองขวางทางเข้าออกเรือประมงพื้นบ้านสะพานหินครับชายหาดตำแนวชายฝั่งอ่าวไทยในทุกวันนี้ได้ถูกทำลายและเสียหายเป็นจำนวนมากแต่เดิมชายฝั่งแห่งนี้หาดทรายเสมือนขุมทรัพย์ของชุมชนและท้องถิ่นเพราะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและที่ทำมาหากินของชาวบ้านรวมทั้งยังเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของสัตว์นานาชนิดประเด็นที่ต้องกล่าวถึงในวันนี้ก็คือปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งของพื้นที่อ่าวตราดเกิดจากลักษณะพื้นที่ชายฝั่งเป็นแบบทะเลเปิดไม่มีเกาะหรือพื้นที่ป้องกันกำลังขึ้นลมมรสุมตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ปากคลองเพื่อจะไปดูว่าชนบทเนี่ยเขาจะทำกั้นไม่ให้ทรายเข้ามาในคลองทุกปีมันต้องการหมดต้องช่วยกันเอาออกใช้ไม้ไผ่เนี่ยยืดถูกยืดหยุ่นเพื่อประคองให้รถเป็นเรือเข้าออกได้สบายสบายหน่อยตอนนี้พอทดสอบถ้ามีผลสำเร็จอาจจะไปไกลเพราะว่าวัตถุดิบเราไม่ต้องไปพึ่งในท้องตลาดในป่าในเขาได้เดี๋ยวหวังว่าพวกยามีคุณภาพดีและไม่ทำลายสิ่งที่จะดูทั้งหลายด้วยพื้นที่หมู่5บ้านสะพานหินตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดชาวบ้านที่นี่ส่วนมากยึดอาชีพทำประมงพื้นบ้านเช่นวางล่อปูอวนปูอวนลอยและเบ็ดลาวเป็นต้นนายทัศน์จิตสถาพรประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านสะพานหินพร้อมด้วยนายบุญชอบพุทธโอวาทที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์และนายบุญโนตผู้มณีผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านสะพานหินนำชาวบ้านเร่งทำเขื่อนกันคลื่นเพื่อป้องกันทรายทับถมบริเวณปากคลองโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดจำนวน 300,000 บาทและงบเพิ่มเติมจากกองทุนกลุ่มอนุรักษ์เพื่อจะซื้อไม้ไผ่มาปักเรียงรายบริเวณปากคลองเพื่อป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งเป็นเหตุให้น้ำเปลี่ยนทิศทางล่องเดินเรือเข้าคลองสะพานหินอ่าวละวะจึงตื้นเขินแม้จะใช้รถแมคโครมาขุดล่องแม่น้ำเพื่อนำทรายที่ปิดกั้นออกแต่ไม่นานก็กลับสู่สภาพเดิมบางครั้งต้องอาศัยเกณฑ์เพื่อนบ้านมาช่วยเข็นเรือเข้าออกเนื่องจากปากคลองตื้นเขินเรือทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นายทัศน์จิตสถาพรประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านสะพานหินกล่าวว่าได้ซื้อไม้ไผ่ตรงมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อนำมาปักบริเวณปากคลองโดยชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4ซึ่งจากที่ทำเขื่อนกันขึ้นมาจำนวน3ครั้งได้ผลเป็นที่น่าพอใจปากคลองไม่ตื้นเขินเหมือนเก่าทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดที่ให้งบประมาณลงมาพัฒนาหมู่บ้านช่วยบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีซึ่งพื้นที่ชายฝั่งของตำบลลำกลัดและตำบลไม้ลูดเป็นพื้นที่ชายฝั่งด้านทะเลตะวันออกที่ประสบปัญหาด้านถูกคลื่นซัดและทำลายสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศจึงจำเป็นจะต้องหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนครับโครงการเป็นแนวกัดเซาะที่นี่เราก็ได้มาเพราะเราทำอยู่แล้วเนาะที่นี่ก็งบของผู้ว่าให้มาวันนั้นไปจดทะเบียนของกลุ่มท่านรองผู้ว่าก็ถามว่าอยากได้อะไรผมก็อยากจะได้เนี่ยทำเอกเขื่อนกันทรายเนี่ยไม้ทรายมันพัดไม่ดานมาลงคลองแล้วพวกเราทำมาหากินอ่ะยากที่นี่การเข้าออกอ่ะมันติดพอช้ามาก็ติดแล้วจะกลับบ้านก็สายลูกเมียก็ต้องไปโรงเรียนต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนกลับมาอะไรต่ออะไรแลสิปาทะยุ่งเหยิงไปหมดพอมาทำคลองตัวนี้ทดลองดูแล้วได้ผลแล้วเนี่ยรองผู้ว่าช่วยมามันก็ดีขึ้นปัญหาที่เดือดร้อนที่สุดคือทรายมาคือคลองตื่นเขินทรายพัดมาอีกฝั่งนึงพอมาทำตัวนี้คลองเข้าออกได้ตลอดเวลา